ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเริ่มทันทีกกพ.มีมติลดค่าไฟฟ้า 3% ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท3เดือนโฆษกกกพ.เผยกกพ.ผุดแพ็กเกจเยียวยาผู้ใช้ไฟฟ้าลดค่าไฟลงอีก 3% พร้อมให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำกับผู้ใช้ไฟรายใหญ่มีผลทันทีเริ่มรอบบินเมษายนถึงมิถุนายน2563รวม3เดือนมีความพร้อมดูแลเสถียรภาพค่าไฟต่อเนื่องนายคมกริตตันตรวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เผยว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.การไฟฟ้านครหลวงกฟน.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.ลดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วลงอีก 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทโดยจะเร่งดำเนินการให้มีผลในการเรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563รวมเป็นระยะเวลา3เดือนซึ่งคาดว่าจะใช้เงินบริหารค่าไฟฟ้าประมาณ 5,610 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดการมาตรการดังกล่าวการลดค่าไฟฟ้าลงอีก 3% เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการลดค่าไฟฟ้าบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นายคมกริตยังกล่าวอีกว่าในส่วนมาตรการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกำหนดเพื่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกกพ.ยังได้มีมติผ่อนผันยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดหรือมินิมัมชาร์จเป็นการชั่วคราวให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่3ประเภทที่4ประเภทที่5ประเภทที่6และประเภทที่7ให้มีผลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน2563รวม3เดือนส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทดังกล่าวที่ปัจจุบันต้องเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้าหรือดีมานด์ชาร์จซึ่งคิดค่าไฟฟ้าในอัตราขั้นต่ำจะเสียค่าความต้องการพลังไฟฟ้าตามความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้จริงนายคมกริตยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำนักงานกกพ.ยังคงติดตามประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในส่วนที่มีผลกระทบกับค่าไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต้องพิจารณาปัจจัยทั้งในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าตามภาวะเศรษฐกิจโลกค่าซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสำนักงานกกพ.ยังคงมีเงินบริหารค่าไฟฟ้าเพียงพอที่จะดูแลค่าไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอดปี2563ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ